เรื่องผู้ครอบงทำรมทั้งปวงพระศาสดาทรงปรารบอาชีวกะชื่ออุปกะในระหว่างทางตรัสพระธรรม,มเทศนานี้ว่าในสมัยหนึ่งพระศาสดาทรงบรรลุพระสัพพัญยุตยานแล้วทรงยังการให้ล่วงไป ที่ควงไม้โพเจ7สัปดาห์ทรงถือบาทและจีวรของพระองค์เสด็จดำเนินไปสิ้นทางประมาณ18โยช์มุ่งกรุงพาราณสีเพื่อทรงยังพระธรรมจักรให้เป็นไปได้ทอดพระเนตรเห็นอาชีวกะชื่ออุปกะในระหว่างทางฝ่ายอุปกาชีวกะนั้นเห็นพระศาสดาแล้ว ทูลถามว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านผ่องใสแลผิวพรรณก็บริสุทธิ์ผุดพองผู้มีอายุท่านบวชเฉพาะใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบธรรมของใครลำดับนั้นพระศาสดาตรัสว่าเราไม่มีอุปัชฌาหรืออาจารย์ ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้แก่อุปกาชีวะกะนั้นว่าเราเป็นผู้ครอบงำรมได้ทั้งหมดรู้ธรรมทุกอย่างไม่ติดอยู่ในธรรมทั้งปวงและธรรมได้ทุกอย่างพ้นแล้วในเพราะธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหารู้เองแล้วจะพึงอ้างใครเล่า ในการจบเทศนาอุปกาชีวะกะไม่ยินดีไม่คัดค้านพระดำรัสของพระตถาคตเลยแต่เขาสั่นศีรษะแลบลิ้นยึดเอาทางที่เดินไปคนเดียวได้ไปอย่างที่เป็นที่อาศัยอยู่ของในพรานแห่งใดแห่งหนึ่งแล้วดังนี้แลเรื่องผู้ครอบงำทำทั้งปวง chỗ